โอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสอบปริญญาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศผมนายพงศธรกตศิลานักวิชาการศึกษาจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีท่านคณบดีท่านรองคณบดีทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยและวิทยาสัมพันธ์อาจารย์และนักวิจัยทุกท่านครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการในวันนี้สำหรับโครงการในวันนี้นะครับมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งสิ้น36คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับทราบแนวทางและขั้นตอนในการจัดทําหลักสูตร2ปริญญาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศซึ่งกำหนดการของพวกเราในวันนี้นะครับช่วงแรกจะเป็นพิธีเปิดจากนั้นจะเป็นในส่วนของการบรรยายและสิ้นสุดด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นในการจัดทําหลักสูตร2ปริญญาครับขออนุญาตเข้าสู่ช่วงพิธีการนะครับผมขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.วิทวัฒน์แจ้งเอี่ยมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดงานในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับครับผมก็กับสวัสดีนะครับผู้บริหารนะครับคณบดีหัวหน้าภาควิชานะครับประธานสาขาวิชาอาจารย์ประจำหลักสูตรผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านนะครับก็หนึ่งในพันธกิจนะครับของบัณฑิตวิทยาลัยก็คือการเป็นแฟซิลิเตอร์นะครับในการทำงานให้แต่ละคณะนะครับแล้วก็แต่ละหลักสูตรประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่อันหนึ่งในนั้นนะครับที่วันนี้เราจะมาชวนทุกๆท่านนะครับมาร่วมกันทำสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกใหม่ที่จะทำให้การจัดการศึกษาของเรานั้นนะครับมีตัวเลือกแล้วก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับก็หลังจากเราก็ได้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้นะครับเรื่อยๆนะครับก็อย่างเดือนที่แล้วนะครับบัณฑิตวิทยาลัยได้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะแนวนี้นะครับกับหลักสูตรที่อยากจะทำหลักสูตรตรีควบโทนะครับก็ทั้งนั้นนะครับเราก็ได้รับผลตอบรับมากมายเลยครับแล้วก็ขอเท้าความสำเร็จนะครับสำหรับการจัดงานครั้งนั้นนะครับก็บัณฑิตวิทยาลัยได้เชิญชวนนะครับทำหลักสูตรตรีควบโทนะครับเพื่อที่เราจะโฮลดิ้งเอานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยเข้ามาอยู่ในท่ออยู่ในหลักสูตรของเรามากยิ่งขึ้นปกตินิสิตระดับปริญญาตรีนะครับเขาเวลาเขาเรียนจบเด็กกลุ่มเก่งๆพวกเก่งๆเหล่านี้นะครับพอเรียนจบไปปุ๊บเขาก็จะไปทำงานข้างนอกนะครับไปทำงานหรือไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอื่นๆก็จะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะโฮลดิ้งเอานิสิตที่เก่งๆนะครับเรียนปี4ปุ๊บแล้วก็เรียนอีก1ปีแล้วก็ได้ปริญญาโทด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของกิจกรรมครั้งที่แล้วนะครับก็เชิญชวนให้ทําลักษณะของหลักสูตรตรีควบโทขึ้นนะครับก็วิธีทํานะครับครั้งที่แล้วที่วิทยากรเล่าไปคือไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องทําหลักสูตรเล่มใหม่นะครับแค่เอาเล่มเดิมมานะครับของ2หลักสูตรมาอ้างอิงแล้วก็เขียนเป็นโครงการครอบเอาไว้นะครับก็ในวันนั้นจะพูดถึงเทคนิคการทํานะครับแล้วก็หลังจากครั้งนั้นก็ดูเหมือนที่จะได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับรายหลักสูตรที่เข้ามาคุยกันก็เหมือนจะจับคู่หลักสูตรนะครับก็หลักสูตร AI ก็ถ้าจะเนื้อหอมนะครับมีหลักสูตรอีกอันนึงก็บริหารธุรกิจก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีหลักสูตรปอตีก็อยากจะไปควบโทในหลักสูตรเหล่านั้นเพื่อที่จะสร้างกิมมิคนะครับมีออปชั่นใหม่ๆนะครับให้กับนิสิตในการเลือกเรียนนะครับก็ทุกท่านถ้าสนใจนะครับในหลักสูตรตรีควบโทสามารถดูได้ทาง YouTube ของบัณฑิตวิทยาลัยนะครับเราได้อัดกิจกรรมครั้งนั้นไว้นะครับเซิร์ชใน YouTube นะครับบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพานะครับก็จะเห็นคลิปครั้งที่แล้วนะครับมาพูดถึงวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นการพูดแล้วก็ชวนกันคุยในการทำหลักสูตร Double Degree นะครับหรือ Dual Degree กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศนะครับก็เป็นรูปแบบใหม่แล้วก็สร้างความหลากหลายให้กับผู้เรียนนะครับก็โดยหลักสูตรปริญญา2ประเทศของ2ประเทศนี้นะครับกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วมากเลยครับก็จะเป็นกิมมิคที่น่าสนใจสำหรับหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษานะครับก็จะดูควบคุมง่ายกว่านะครับเนื่องจากรายวิชาคอร์สเวิร์คเนี่ยไม่เยอะนะครับมีไม่มากแล้วถ้าหากว่าเป็นระดับปริญญาตรีนั้นก็จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่ารายวิชามันมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะขอเป็นเบสออนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานะครับก็ลองดูนะครับก็ว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยงานลองวิเคราะห์ดูว่า
เอ๊ะปัจจุบันนี้เราทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไหนบ้างนะครับหลักสูตรใดบ้างที่เราพอจะคุยได้นะครับเพราะว่าหลักสูตรต่างชาติเหล่านี้เนี่ยเขาก็อยากจะทำหลักสูตรดับเบิลดีกรีอยู่แล้วนะครับมันเป็นเทรนด์ของโลกนี้นะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็ลองเก่งด้วยยุทธศาสตร์ของหลักสูตรเรามีควรจะจับกับใครนะครับก็ข้อดีนะครับในส่วนของการจัดทำหลักสูตร2ปริญญานะครับก็อันแรกนะปัจจุบันนิสิตเราลดลงนะครับแล้วก็หักหลักสูตรเรามีการโฆษณาว่าเราได้2ปริญญานั้นนะครับเช่นบูรพากับประเทศอังกฤษนะครับก็เชื่อเลยนะครับว่าเราจะได้มีนิสิตที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัย2แห่งมีชื่อเสียงแล้วก็มีความร่วมมือเราก็จะได้นิสิตที่มีคุณภาพเข้าเรียนนะครับอีกประการนึงนะครับก็เราอาจจะใช้มีโอกาสที่จะใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันนะครับกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศอาทิอาจารย์ร่วมกันนะครับนิสิตไปใช้เครื่องมือวิจัยที่หลากหลายนะครับแล้วก็ทำการผู้อยู่ในหลักสูตรเนี่ยสร้างงานวิจัยร่วมกันนะครับส่วนในข้อดีของนิสิตนะครับก็นิสิตอันแรกคือนิสิตได้ปริญญาจากสถาบันต่างประเทศด้วยนะครับที่ไม่สามารถหาได้ประเทศไทยนะครับซึ่งปกติแล้วจะมีถ้าเป็น dual degree double degree เนี่ยคอร์สที่เด็กจะไปเรียนต่างประเทศนั้นก็ถูกกว่าที่ไปเรียนต่างประเทศโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็หลักสูตรมีความยืดหยุ่นนะครับนิสิตก็สามารถจัดความรับผิดชอบของตัวเองได้ในวุฒิการศึกษาต่างประเทศสามารถทำให้เขาได้ CV นะครับที่น่าสนใจมากขึ้นในการทำงานมากขึ้นนะครับก็เพื่อนับข้อดีได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้เราลองมาฟังคอนเซปต์การทำนะครับก็โดยวิทยากรวันนี้นะครับก็มือซ้ายมือขวาของผมเลยนะครับก็มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสินทวีศักดิ์นะครับท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์นะครับแผนแล้วก็การต่างประเทศอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มัณฑนารังสีโอภาสนะครับเป็นรองคณบดีดูแลทางด้านฝ่ายวิชาการนะครับซึ่งพวกเรานั้นนะครับบัณฑิตวิทยาลัยก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบว่าผมเพิ่งได้รับตำแหน่งมาไม่กี่เดือนนะครับแต่เราก็มีประสบการณ์นะครับพอเข้ามาปุ๊บก็มีงานเต็มที่เลยนะครับในเรื่องของหลักสูตรร่วมนะครับงานชิ้นแรกที่ทำนะครับก็คือหลักสูตรร่วม dual degree double degree กับของมบูรพานะครับโดยหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีทางทะเลนะครับกับมหาวิทยาลัย Ocean University of China นะครับก็มหาวิทยาลัย OUC นะครับเราก็มีปริญญาร่วมกันนะครับก็เราทำ MOA นะครับตอนนี้ก็ผ่านการอนุมัติสภาวิชาการสภามหาวิทยาลัยแล้วก็ลงนามเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีหลักสูตรร่วมนะครับ1อันนะครับโดยที่พวกเราเนี่ยได้ช่วยกันทำนะครับก็เราพอมีผลงานอยู่บ้างนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เรากำลังทำในเรื่องของหลักสูตรdual degree เช่นกันนะครับของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นซึ่งปกตินั้นนะครับก่อนที่จะมาเป็นในลักษณะวันนี้เนี่ยมบูนะครับที่เป็นคณะภูมิสารสนเทศนะครับกับอู่ฮั่นเนี่ยเราต้องทำทั้ง2สเต็ปของ2แห่งนะครับไปแบบยุ่งยากมากยกตัวอย่างนะครับอู่ฮั่นสอบปริญญาที่อู่ฮั่นใช่มั้ยครับเมืองไทยก็สอบจบที่เมืองไทยมันต้องสอบ2ที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของการจัดการศึกษามันวุ่นวายมากในการทำ dual degree นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องมี MOA อันนึงมาครอบเดี๋ยววันนี้วิทยากรจะเล่าให้ฟังนะครับว่ากระบวนการทำยังไงนะครับก็ผลงานที่ผ่านมาบัณฑิตก็ทำในสมัยผมนะครับ OUC ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เป็น dual degree กับ Ocean University of China กับอีกหลักสูตรนึงที่กำลังทำอยู่นะครับก็ภูมิสารสนเทศนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นนะครับก็ขออนุญาตนะครับทุกท่านอยากจะฟังแล้วนะครับว่าวันนี้ลักษณะของการทำดับเบิลดีกรีมันควรจะต้องทำยังไงนะครับก็ขออนุญาตโอนให้กับวิทยากรดำเนินการต่อไปเลยครับครับผมครับขอขอบคุณท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการบรรยายของวันนี้นะครับในหัวข้อแนวทางในการจัดทำหลักสูตร2ปริญญาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสินทวีศักดิ์รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยและวิเทศสัมพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มัณฑนารังสีโอภาสรองคณบดีฝ่ายวิชาการขอเชิญทุกท่านรับฟังคำบรรยายจากวิทยากรทั้ง2ท่านได้เลยครับสวัสดีผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนในวันนี้อีกครั้งนึงนะครับครับก็วันนี้จะมาขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะครับเป็นการชี้ว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรในการที่จัดทำหลักสูตร2ปริญญาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศนะครับในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นนะครับต
ัว2ปริญญาเนี้ยมันก็มียังไม่ได้มีคำจำกัดความในการเรียกชื่อนะครับว่าเป็นแบบใดบางมหาวิทยาลัยนะครับก็อาจจะใช้คำว่า dual degree นะครับบางมหาวิทยาลัยก็อาจจะใช้คำว่า double degree นะครับซึ่งตัวนิยามจริงๆเนี่ยยังไม่ได้มีประกาศของกอวออกมาซึ่งในเราก็สามารถใช้จะ double degree หรือ dual degree ก็ได้นะครับซึ่งการที่เรามี dual หรือ double degree เนี่ยมันจะเป็นหลักสูตรข้ามสถาบันโดยการได้รับปริญญาเนี่ยจะเป็นการได้รับปริญญาจากทั้ง2สถาบันก็คือถ้าเราเป็นไปทำร่วมกับที่อื่นก็มีปริญญาจากมหาวิทยาลัยบูรพานะครับแล้วก็มีปริญญาจากสถาบันคู่สัญญาเช่นเดียวกันคราวนี้นะครับในการทำตรงนี้มันก็เริ่มต้นมาจากตรงตัวประกาศกระทรวงศึกษานะครับซึ่งออกมาในปี2559ในเรื่องของแนวทางการจัดการศึกษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทยนะครับซึ่งตรงนี้ทางประกาศกระทรวงศึกษาตรงนี้ก็ออกมามีความหมายนะครับรวมถึงก็คือ1ก็คือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่อาจจะไปจัดการศึกษานอกประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่มีเกิดขึ้นนะครับมากนักส่วนที่2ก็คือจะเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศนะครับซึ่งไอ้ตัวประกาศตรงนี้ก็คือครอบคลุมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวุฒิการศึกษาคือปริญญาโทก็มีความชัดเจนนะครับว่าข้อที่3จะเห็นว่ายกเว้นการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเพราะฉะนั้นเราจะจัดดับเบิลดีกรีหรือดูอัลดีกรีเนี้ยมันสามารถทำได้เฉพาะปริญญาโทนะครับโดยตัวสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศเนี้ยก็มี definition ว่าเป็นหน่วยงานอาจจะเป็นหน่วยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยวิจัยก็ได้นะครับซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะต้องจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นๆนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่รัฐมอบหมายให้ทำหน้าที่ในประเทศนั้นๆนะครับคราวนี้ในรูปแบบตามตอนนี้ครับก็จะไล่ไปตามตัวประกาศกระทรวงศึกษานะครับซึ่งกำหนดว่าตัวรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเป็นการมี2รูปแบบคือ1เป็นการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาของไทยโดยได้รับปริญญาของไทยนะครับหรือ2เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นได้รับปริญญาทั้งของไทยและหรือปริญญาร่วมก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำเป็น double degree หรือ dual degree เนี้ยมันก็จะไปตกตรงข้อ2คืออาจจะมี2ปริญญานะครับซึ่งเป็นของไทยและก็ปริญญาอีกที่1ครับในส่วนถัดไปเป็นเรื่องของการจัดการศึกษานะครับซึ่งแนวทางก็คือว่าเราเนี้ยเขากำหนดว่าตัวสถาบันอุดมศึกษาไทยเนี้ยจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับของประเทศนั้นๆนะครับถ้าในกรณีที่เราไปเปิดแคมปัสที่ต่างประเทศเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นเช่นเดียวกันคราวนี้มีในกรณีที่สองก็คือในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไทยเนี้ยเราต้องทำความตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศนะครับซึ่งตัวเนี้ยหมายความว่าถ้าเราจะทำดับเบิลดีกรีดูออลดีกรีเนี้ยทางตัวประกาศกระทรวงศึกษากำหนดชัดเจนเลยว่าเราสามารถทำได้โดยใช้ทำความตกลงร่วมมือกันซึ่งตัวความตกลงร่วมมือเนี้ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก็คือเป็นสภามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็แจ้งให้กับทางคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบเช่นเดียวกันโดยในเบื้องต้นจะขออนุญาตชี้ให้เห็นว่าถ้าเราจะสร้างตัวความตกลงร่วมมือเนี้ยมันผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะครับถ้าสมมุตินะครับเร็วๆตอนนี้คือเบื้องต้นก็คือว่าจะเห็นว่าไอเทมจะมีทั้งหมด4ด่านที่จะต้องผ่านไปอันดับแรกก็คือเมื่อเราสร้างความตกลงร่วมมือเนี้ยครับก็เป็นการคุยกันระหว่างหน่วยงานของเรากับหน่วยงานต่างประเทศคราวนี้เราก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะนะครับซึ่งพอเป็นคณะกรรมการประจำคณะปุ๊บก็จะมาสู่ต่อในคณะที่2ก็คือเป็นคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเนื่องจากตัวหลักสูตรนี้เป็นการจัดการศึกษาเพราะฉะนั้นมันเป็นระดับบัณฑิตศึกษามันจึงต้องมาผ่านตัวคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยต่อไปก็จะเป็นความเห็นชอบนะครับจากสภาวิชาการ
และสุดท้ายก็คือเป็นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นขั้นตอน4สเต็ปหลักๆที่จะต้องผ่านบอร์ดเหล่านี้นะครับคราวนี้ในส่วนถัดไปหน้าที่ของหลักสูตรทําอะไรนะครับหลักสูตรหรือสาขาวิชาเนี้ยอาจจะต้องเปิดสอนให้สอดคล้องตามข้อกําหนดเหล่านี้นะครับ1ก็คือต้องพิจารณาประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผลมาขับใช้ในขณะนั้นเช่นเรากําลังจะเปิดหลักสูตรในปี66เป็นต้นไปหรือยังจะสร้างนะครับเราก็ต้องพิจารณาว่าข้อบังคับการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการสาระการศึกษา2566นะครับหรือเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเองนะครับแล้วตัวหลักสูตรเนี้ยก็ต้องมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามเกณฑ์ของกมอเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น3เรื่องหลักๆที่หลักสูตรจะต้องพิจารณานะครับก็คือเกี่ยวกับข้อบังคับเกณฑ์ต่างๆนะครับคราวนี้ในตัวที่ได้เรียนแจ้งไปแล้วว่ากรณีเป็นความร่วมมือนะครับในอันที่2กรณีเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศนะครับจะได้รับปริญญาของไทยหรือปริญญาร่วมก็ตามต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายตามข้อตกลงความร่วมมือนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีกฎหมายเพราะว่าเขาใช้คำว่าและกฎหมายตามกฎหมายตามข้อตกลงความร่วมมือคือมาคุยกันมาวางแผนร่วมกันว่าในการจัดการศึกษาที่จะเป็น2ปริญญาเนี้ยมันจะมีแนวทางในการจัดการอย่างไรนะเพราะว่าโดยปกติแล้วแต่ละประเทศก็จะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ต้องมีการมาคุยกันแล้วก็มาตกลงร่วมกันเพื่อที่จะบังคับใช้ทำให้การจัดการศึกษาของทั้งสองประเทศนี้มันเดินทางไปด้วยกันในรูปแบบเดียวกันได้นะครับต่อมาหลักสูตรต้องทำอะไรต่อเมื่อหลักสูตรได้จัดการศึกษาขึ้นแล้วครับก็ต้องมีการรายงานข้อมูลในการจัดการศึกษานะครับเช่นจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมในหลักสูตรจำนวนผู้สำเร็จการศึกษานะครับข้อมูลหลักสูตรข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักของหลักสูตรเลยก็คือ3หลัก1คือปฏิบัติตามระเบียบ2ก็คือต้องมีการสร้างความตกลงข้อตกลงความร่วมมือที่ชัดเจนแล้วก็3คือรายงานผลของการจัดการศึกษานะครับที่เกิดขึ้นภายใต้2ปริญญานี้นะครับต่อมานะครับเรามาส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นคำว่า MOU นะครับซึ่ง MOU เนี้ยเป็นสิ่งที่ภาพที่เราจะเห็นกันว่าเรามีการมาเซ็นการเซ็นการคือเซ็น MOU แต่ในตัวประกาศกระทรวงศึกษาเนี้ยบอกไว้ชัดเจนเลยว่าเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซึ่งมันจะไม่ใช่ MOU นะครับซึ่งเนื่องจาก MOU เนี้ยในตัวหนังสือสีฟ้าด้านบนเนี้ยตามกองกฎหมายของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพานะครับไอ้มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า MOU เนี่ยเป็นการทำหนังสือนะครับซึ่งฝ่ายใดแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏโดยที่ไม่ถือเป็นสัญญาผูกมัดนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ย MOU ก็คือจะเป็นภาพกว้างของการที่สถาบัน2แห่งสมมติว่าเราเป็นหลักสูตรก็จริงแต่โดยปกติแล้วครับมหาวิทยาลัยเนี้ยจะมีความสัมพันธ์ร่วมกันอาจจะมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็มาเซ็น MOU เพื่อที่จะดำเนินการต่างๆทั้งการจัดการหลักสูตรทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งการแลกเปลี่ยนทรัพยากรนะครับร่วมกันหรือการจัดงานอะไรร่วมกันเนี้ยเป็นภาพกว้างของ MOU นะครับแต่คราวนี้พอเราพูดถึงเรื่องหลักสูตรเนี้ยมีความจำเพาะมากขึ้นมันก็จะมาสู่ว่าเราต้องทําบันทึกข้อตกลงในการจัดการศึกษานะครับซึ่งตัว MOA ในตัวหนังสือสีแดงเนี้ยจะเป็นตัวที่ชี้ให้เห็นว่าเป็นข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์นะครับหรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการหรือปฏิบัติตามที่ตกลงโดยที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเพราะข้อตกลงคือสัญญานะครับซึ่งตรงเนี้ยชัดเจนเลยว่าเราหลักสูตรถ้าเราจะทำการจัดการศึกษาเนี่ยเราจะต้องมาทำข้อตกลงสัญญา MOA เนี้ยร่วมกับหลักสูตรอีกที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับดังนั้นจึงปกติแล้วมันจะมี2ช่วงนะครับคือเป็นช่วงของความสัมพันธ์ในระดับมหาวิทยาลัยที่อาจจะมีร่วมกันระหว่าง2มหาวิทยาลัยแล้วคราวนี้
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าหลักสูตร1ของสถาบัน1มีความพร้อมที่อยากจะสร้างหลักสูตรร่วมกันกับอีกสถาบัน1จึงมาทำข้อตกลงร่วมกันในรูปแบบของ MOA นั่นเองนะครับต่อไปนะครับดังนั้นในตัวที่ได้ชี้แจงไปเมื่อกี้นะครับเราบอกว่าต้องมีการหลักเกณฑ์และระเบียบซึ่งหลักเกณฑ์และระเบียบนี้เราก็ใช้หลักเกณฑ์และระเบียบที่เป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพานะครับในเบื้องต้นในการมาเป็นกรอบในการที่จะวางแนวทางในการจัดการศึกษานะครับส่วนตัวและกฎหมายตามข้อตกลงความร่วมมือนี่แหละครับคือตัว MOA ที่เราจะมาสร้างแนวทางในการจัดการศึกษาร่วมกันเพื่อนำไปสู่ตัว Double Degree นะครับต่อมานะครับก็ในส่วนนี้จะเป็นมาดูถึงเรื่องของหลักเกณฑ์และระเบียบที่ปัจจุบันที่จะถูกมาเป็นตัวแนวทางในการสร้างโครงของตัวหลักสูตรการจัดการศึกษาตัว Double Degree นี้นะครับก็จะเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพานะครับซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาศึกษาพุทธศักราช2566นะครับโดยที่ก็ได้มีคำจำกัดความว่าคำว่าสถาบันอื่นเนี้ยหมายความว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ร่วมนะครับรับผิดชอบหลักสูตรในลักษณะหลักสูตรร่วมหลักสูตรความร่วมมือนะครับโดยที่ก็ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าในการที่จะทำหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่นนะครับหลักสูตรมหาวิทยาลัยเนี้ยที่จะร่วมมือการเรียนการสอนกับสถาบันอื่นมีการทำข้อตกลงความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับตัวประกาศของกระทรวงศึกษาว่าเราจะต้องมีการทำ MOA แล้วก็ผ่านบอร์ดต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสภามหาวิทยาลัยอนุมัตินะครับโดยเป็นปริญญาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งของไทยหรือสถาบันศึกษาร่วมก็ได้นะครับคราวนี้ในส่วนของวิธีการจัดการศึกษานะครับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนี้ก็บอกว่าการจัดการศึกษาควบตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2ปริญญานี้ก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับระเบียบประกาศนะครับที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งตรงส่วนนี้เราก็จะใช้แนวทางของเกณฑ์ต่างๆนี้มาเป็นกรอบในการสร้างแล้วก็มาเป็นกรอบในการตกลงร่วมกันนะครับเพื่อจะทำให้การจัดการศึกษาเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อมานะครับเขาก็บอกว่าการจัดการศึกษาหลักสูตรคนระดับปริญญาโท2ปริญญาเนี่ยนะครับให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยเดี๋ยวตรงส่วนนี้มันก็มีประกาศอยู่ในตัวระบบอยู่นะครับเดี๋ยวเอามาชี้แจงอีกทีนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของระยะเวลาการศึกษาซึ่งมันก็เป็นไปตามหลักสูตรปกติอยู่แล้วคือไม่เกิน5ปีการศึกษานะครับในส่วนของโครงสร้างเนี้ยคือทางหลักสูตรเนี้ยสามารถใช้หลักสูตรปัจจุบันที่ทางหลักสูตรมีได้เลยนะครับเป็นหลักสูตรปริญญาโทซึ่งปกติก็จะไม่น้อยกว่า36หน่วยกิจนะครับซึ่งเราสามารถใช้ทั้งแบบแผนแบบ1ก็คือเป็นแผนวิชาการซึ่งตัวแผน1เองเนี้ยก็จะถูกแบ่งย่อยออกเป็น2แผนย่อยนะครับคือเป็นแผนทำเฉพาะวิทยานิพนธ์นะครับแล้วก็เป็นแผนศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์นอกจากแผนวิชาการแล้วตัวแผนวิชาชีพนะครับแผน2เนี้ยก็สามารถนำมาสร้างเป็นตัว Double Degree ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยในรูปแบบของการสร้างหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นทำเฉพาะวิทยานิพนธ์หรือเป็นวิชาและวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นตัว IS เนี่ยมันก็ต้องมาคุยกันกับสถาบันคู่สัญญาของเราว่ามันจะมีการรายวิชาใดที่จะถูกสอนในที่ไหนนะครับแล้วก็จะเป็นรูปแบบของการทำทีสิทธิ์อย่างไรนะครับตรงนี้แหละจะมาอยู่ใน MOA นะครับในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นการให้เห็นว่าแล้ว MOA เนี้ยมันจะถูกผ่านอะไรบ้างนะครับในรูปแบบของ MOA เนี้ยเริ่มต้นจากส่วนงานนะครับก็จัดร่าง MOA ซึ่งในการร่าง MOA ขึ้นมาเนี้ยส่วนงานก็จะต้องลองพิจารณาดูว่าในการจัดการศึกษาเนี่ยครับถ้าจะให้เกิดขึ้นถ้าจะให้สมูทถ้าจะให้ทั้งสองสถาบันเป็นไปได้ร่วมกัน
มันจะมีข้อตกลงอะไรที่จะต้องมีอยู่ในนั้นนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยครับทางบัณฑิตวิทยาลัยเนี้ยก็ได้มีการช่วยร่างตัว MOA ให้กับทางหลักสูตรในมหาวิทยาลัยบุรพามาบ้างนะครับก็จะมีกรอบอยู่ซึ่งถ้าทางหลักสูตรที่สนใจว่ากำลังจะสร้างหลักสูตรเป็นปริญญาร่วมนะครับเป็นดับเบิลดีกรีนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับครับครับก็คือจากเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทางวิทยากรได้เล่าว่าอารัมภบทว่าตั้งแต่แรกนะว่าการจัดการศึกษามันอยู่ในข้อระเบียบบังคับอะไรบ้างตอนสุดท้ายจนมาถึงตรงนี้นะครับก็มีคำถามแทนนะครับท่านอื่นๆว่าเราต้องทำเล่มใหม่ไหมต้องทำเล่มใหม่ไหมครับหลักสูตรครับครับมีทั้งแบบทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับเราสามารถใช้เล่มเดิมที่มีอยู่ณปัจจุบันได้เป็นการมาคุยกันกับอีกสถาบันหนึ่งว่าเนี่ยในหลักสูตรของเราเนี้ยมีการรายวิชาเหล่านี้ซึ่งมีองค์ความรู้ประมาณนี้แล้วคราวนี้ถ้าในสถาบันการศึกษาคู่สัญญาเนี้ยมีองค์ความรู้ที่มีความสอดคล้องหรือสามารถใช้ร่วมกันได้ก็จะเป็นการใช้เล่มหลักสูตรคนละเล่มกันก็ได้โดยที่ทางหลักสูตรที่จะต้องการทำปริญญาดับเบิลดีกรีเนี้ยไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างเล่มหลักสูตรขึ้นมาใหม่นะครับจะเป็นเล่มหลักสูตรที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันนี้แหละครับก็คือออปชันนี้เราไม่จำเป็นต้องเขียนหลักสูตรเล่มใหม่เลยแค่เอาหลักสูตรที่เรามีอยู่แล้วถูกไหมครับเอาอันนี้แหละมาแล้วเดี๋ยวจัดทำ MOA เพื่อเชื่อมระหว่างหลักสูตรเรากับคอร์สต่างๆที่ต่างประเทศก็จบได้เลยถูกไหมครับหรืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นการที่ทั้งสองสถาบันนี้มาคุยกันเลยว่าอยากที่จะพัฒนาหลักสูตรร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นการมาบูรณาการเอารายวิชาของทั้งสองฝั่งนี้เข้ามาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเล่มก็ได้นะครับโอเคครับก็คือจากเมื่อสักครู่นี้นะครับสรุปได้ก็คือเราสามารถทำได้สองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือเรามาทำหลักสูตรเล่มใหม่ร่วมกันนะครับกับอีกแบบหนึ่งถ้าอยากคิดว่ารู้สึกว่ารวดเร็วแล้วก็จากที่เคยทำมา2หลักสูตรที่เราดูนะครับที่ผ่านมาเช่นทำกับ OUC ทำกับอู่ฮั่นนะครับในลักษณะนี้ก็คือเราไม่ต้องเขียนเล่มใหม่เราเอาเล่มที่เรามีอยู่แล้วนะครับได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยแล้วเอาเล่มนี้มาเฉยๆแล้วเราก็ทำ MOA เนี่ยนะครับเป็นตัวเชื่อมนะครับโอเคครับตอนนี้ถึงผมสรุปได้แค่นี้นะครับขออนุญาตให้วิทยากรทำต่อว่าเอ๊ะแล้วเราเอาเล่มเดียวเนี่ยแล้วเรามาทำ MOA ลักษณะมันต้องทำยังไงนะครับขั้นตอนต่อไปเลยครับครับครับซึ่งโดยปกตินะครับในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานนะครับที่กำหนดว่าส่วนใหญ่แล้วความที่จะเป็นขั้นตอนจะต้องดำเนินการเยอะๆก็คือจะเป็นในเรื่องของการทำวิทยานิพนธ์นะครับซึ่งวิทยานิพนธ์เนี้ยก็จะมีตั้งแต่การยื่นในเอกสารต่างๆผ่านระบบของบัณฑิตวิทยาลัยนะครับซึ่งถ้าเราจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันคู่สัญญาเนี้ยแล้วตรงส่วนเนี้ยวิธีการมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้โดยการมาใส่วิธีการลงไปในตัวข้อตกลงนะครับที่จะทำให้วิธีการที่เกิดขึ้นเนี้ยคือ1ไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่มีนะครับแล้วก็2คือสามารถที่จะดําเนินไปได้โดยที่ไม่ได้ขัดแย้งนะครับกับตัวแนวทางที่เราจะต้องปฏิบัติในปกตินะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะอยู่ในรายละเอียดต่างๆของ MOA เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ดูในตอนถัดไปนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในเรื่องของ MOA เนี้ยถ้าเราสร้าง MOA ขึ้นมานะครับหน่วยงานนะครับก็จะส่ง MOA เนี้ยที่ผ่านที่ผ่านการพิจารณาเนี้ยให้กับทางผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบส่งไปตรวจสอบให้กับกองกฎหมายนะครับในเรื่องของถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้นะครับฟอร์แมตที่ใช้นะครับซึ่งตรงเนี้ยทางกองกฎหมายก็จะช่วยพิจารณานะครับแล้วก็ให้คำแนะนำกลับมากับทางศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเมื่อตรงนี้ผ่านปุ๊บทางหลักสูตรนะครับก็ดำเนินการแก้ไขถ้ามีการปรับแก้ซึ่งตัวหลักๆแล้วเนี่ย
มหาวิทยาลัยเขาก็จะมีฟอร์แมตของมหาวิทยาลัยให้อยู่นะครับซึ่งถ้าตัวศูนย์ส่งเสริมเนี้ยเขาก็จะทางกกฎหมายเองก็จะดูถึงความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับซึ่งถ้าไม่มีประเด็นตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับพอส่งกลับมาปุ๊บส่วนงานก็จะนำตัว MOA ที่ปรับแก้ตามคำแนะนำของกกฎหมายเนี่ยครับเสนอคณะกรรมการประจำคณะนะครับในกรอบตัวส่วนงานนะครับตัวลูกศรถัดไปเสนอคณะกรรมการประจำคณะเสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเสนอสภาวิชาการแล้วก็เสนอสภามหาวิทยาลัยนะครับเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วดังนั้นนะครับส่วนงานก็จะสามารถที่จะส่งตัว MOA พร้อมกับแผนปฏิบัติงานนะครับว่าจะมีแนวทางในการเริ่มดำเนินการการศึกษาที่เกิดขึ้นจาก MOA นี้เมื่อไหร่อย่างไรให้กับทางศูนย์ส่งเสริมต่อนะครับเพื่อที่จะเรียนให้กับอธิการเนี้ยได้โปรดลงนามนะครับซึ่งท่านอธิการเนี้ยจะเป็นการลงนามลงนามล่วงหน้าก็ได้หรือจะเป็นการมาลงนามพร้อมกันก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการพิจารณาของคณะนะครับว่าจะมีรูปแบบอย่างไรครับในส่วนต่อไปก็คือจะเป็นรายละเอียดหน้าตาของ MOA นะครับอันนี้จะเป็นตัวหัวข้อที่นำมาให้ดูว่ามหาวิทยาลัยอ่ะครับก็จะมีการกำหนดหัวข้อต่างๆออกมาเป็นอาร์ติเคิลทั้งหมด8อาร์ติเคิลนะครับซึ่งตัวอาร์ติเคิลเหล่านี้จะเป็นตัวเนื้อที่เป็นเรียกว่าเนื้อความทั่วไปของ MOA ที่จะให้เห็นภาพกว้างๆเลยว่า MOA เนี่ยทำอะไรแต่ยังไม่ได้ลงสู่ดีเทลของการจัดการศึกษานะครับตัวดีเทลของการจัดการศึกษาเนี่ยจะไปอยู่ในข้อ7นะครับจะเป็นตัว supplementary agreements นะครับแต่ในตัวข้อ1ก็คือเป็นหน้าที่ของแต่ละส่วนงานว่าส่วนงานแต่ละส่วนงานมีหน้าที่อะไรเช่นมีหน้าที่ในการจัดการศึกษามีหน้าที่ในการให้ปริญญาประมาณนี้คือเป็นภาพกว้างๆของบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนงานนะครับต่อไปก็จะเป็น procedure ในการดำเนินการก็คือเป็นภาพกว้างอีกเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้มหาวิทยาลัยมี format ให้ชัดเจนอยู่แล้วเพียงแค่หลักสูตรเปลี่ยนชื่อสถาบันที่จะปรากฏอยู่ในตัวข้อความในอาร์ติเคิลต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ส่วนที่เป็นอาร์ติเคิล7เนี้ยจะเป็นตัวหลักที่ตัวที่ทางเราหลักสูตรเนี้ยจะต้องดำเนินการวางแผนการจัดการศึกษาและให้ตัวพิจารณาให้ตัวการจัดการศึกษาเนี้ยมันโฟลว์ได้ในมุมมองของทั้ง2สถาบันนะครับทั้งตัวสถาบันเราทั้งสถาบันคู่ร่วมสัญญานะครับซึ่งเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็น annex นะครับเป็นตัวเอกสารแนบที่เป็น implementation plan นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตัว annex เนี้ยนะครับก็จะประกอบเราก็สามารถใส่หัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเข้าไปได้และถ้าใส่ยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้เป็นข้อตกลงเรียบร้อยแล้วถ้าเราใส่ละเอียดปุ๊บมันจะมีความชัดเจนในการดำเนินการนะครับอย่างในเบื้องต้นที่บัณฑิตวิไลทำก็จะมีตั้งแต่หัวข้อที่1ในตัว annex เนี้ยจะเป็นเรื่องของดีกรีที่สถาบันคู่ร่วมสัญญาสถาบันของมหาวิทยาลัยบูรพาที่จะออฟเฟอร์ให้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมนะครับต่อไปก็คือหัวข้อที่2จะเป็นเรื่องของ recruitment ก็จะเป็นแนวทางว่ามหาวิทยาลัยเรามีเกณฑ์คุณสมบัติอย่างไรในการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษานะครับซึ่งตัว recruitment เนี้ยเราก็จะมาผนวกของ2สถาบันเข้าร่วมกันให้เป็นเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมศึกษาเนี่ยในรูปแบบเดียวกันเพื่อที่จะใช้ตรงนี้ในการพิจารณาดึงนิสิตคัดเลือกนิสิตเข้ามาแล้วการคัดเลือกนิสิตเนี้ยเนื่องจากเราคัดเลือกแล้วเราก็จะส่งรายชื่อเหล่านี้นะครับไปให้กับทางสถาบันคู่ร่วมสัญญานะครับในการพิจารณาเช่นเดียวกันมันก็จะครบลูปของการคัดเลือกนิสิตเข้าสู่โปรแกรมนะครับของทั้งสองฝั่งก็มีการกำหนดนะครับจำนวนของนิสิตที่จะเข้าร่วมศึกษาในโปรแกรมขึ้นมาtuition fee ว่าการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเนี้ยจะเก็บรูปแบบใดนะครับอย่างไรในอยากจะเป็นแบบกว้างเช่นเก็บค่าเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพาเก็บตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาหรือไปเรียนที่มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมสัญญาเก็บตามรูปแบบนั้นหรือจะลงดีเทลที่เกี่ยวข้องอื่นเพิ่มขึ้นตามข้อตกลงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการใส่รายละเอียดเข้าไปในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านชีวิตประจำวันมีรูปแบบไหนมีการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยไหมมีทุนไหมมีหอพักไหมนะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปส่วนที่6นะครับเป็นเรื่องของโปรแกรม recruitment ก็คือจะเป็นเกณฑ์จะเป็นขั้นตอนและว่าการที่จะเอานิสิตเข้ามาในโปรแกรมนี้เราจะมีประกาศเดือนไหนนะครับก็จะเป็นไทม์ไลน์ว่าทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นเป็นออกแนวแอคชั่นแพลนนะครับว่าในการที่นิสิตจะเข้าเรียนในเทอมนี้จะมีกระบวนการอย่างไรนะครับจะไปเรียนในประเทศสถาบันร่วมสัญญาในเทอมไหนบ้างก็จะเป็นโปรแกรม recruitment นะครับต่อไปก็เป็นโปรแกรม structure ซึ่ง structure ตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่หลักๆเลยว่าต้องมาออกแบบร่วมกันว่าถ้าเป็นแผนแบบ1วิชาการเป็นแบบวิทยานิพนธ์ล้วนหรือเป็นแบบวิชาการและวิทยานิพนธ์หรือเป็นแบบวิชาชีพเนี้ยจะมีการจัดการศึกษาจะมีรายวิชาที่ทางเราออฟเฟอร์อะไรนะครับทางสถาบันคู่ร่วมสัญญาออฟเฟอร์อะไรนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นการคุยกันแล้วนะครับให้ชัดเจนมากขึ้นต่อมาก็เป็นเรื่องของ study plan นะครับ study plan ก็ระบุชัดเจนว่าในเทอม1เรามีรายวิชาอะไรบ้างที่จะถูกเรียนนะครับกี่หน่วยกิจนะครับมีรายวิชาในเทอม2เทอม3เทอม4อย่างไรนะครับในส่วนถัดไปของ Annex นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วความคาดหวังของหลักสูตรในการทำปริญญาร่วมนะครับคือเกิดความร่วมมือนะครับทั้งในเชิงวิชาการและในทางด้านการวิจัยนะครับซึ่งถ้าเราเอมว่าเราจะมีพาร์ทเนอร์เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับที่ดีกว่าเราก็จะมีโอกาสในการทำใช้เครื่องมือวิจัยที่สามารถ access ได้ในมหาวิทยาลัยเหล่านั้นซึ่งตรงส่วนนี้เลยทำให้ในที่ผ่านมานะครับหลักสูตรนี้มีการไปทำวิทยานิพนธ์ที่ต่างประเทศดังนั้นพอไปทำวิทยานิพนธ์ที่ต่างประเทศนี้ในการจัดการศึกษาเราจึงต้องระบุให้ชัดเจนว่าแล้วเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์มีรูปแบบอย่างไรนะครับโดยเบื้องต้นก็คืออย่างเช่นในเรื่องของคุณสมบัติของ thesis advisor นะครับทั้ง co-advisor เป็นอย่างไรแล้วก็จะมีเกณฑ์ของเราที่ระบุไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเช่นระดับที่มี paper 3เรื่องในรอบ5ปีการศึกษาเป็น international paper อย่างเงี้ยเราก็จะระบุไปเพื่อให้ทางสถาบันคู่ร่วมสัญญาเนี่ยพิจารณาว่าตรงเนี้ยเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่าหรือเขามีควอลิฟิเคชันที่สูงกว่านั้นอยู่แล้วนะครับเราก็จะระบุไปเพื่อทำให้ชัดเจนว่าในการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์เนี่ยมันมีรูปแบบอย่างไรนะครับรวมนั้นเพราะฉะนั้นในกรอบตรงนี้นะครับข้อ9 10 11 12 13 14 16 17 18เนี้ยเป็นข้อบังคับนะครับเป็นไปตามข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์นะครับเราก็จะใส่ไปให้ครอบคลุมแล้วก็มาตกลงร่วมกันส่วนในข้อ15ในเรื่องของ research ethic เนี่ยนะครับเนื่องจาก research ethic มันไปเกิดขึ้นณต่างประเทศเราก็จะใช้เป็นการพิจารณาโดยที่เป็นไปตามเกณฑ์ของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นการทำวิทยานิพนธ์ที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ได้ต้องให้นิสิตนะครับมาส่งตัวจริยธรรมผ่านกระบวนการในประเทศไทยกระบวนการต่างๆนะครับ GRD form ที่มีทั้งหมดจะไม่ต้องถูกสับมิดในระบบของมหาวิทยาลัยบูรพาครับจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นที่ประเทศสถาบันคู่ร่วมสัญญาจัดการนะครับซึ่งมีรายละเอียดที่ถูกระบุไว้ในตัว Annex เหล่านี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความชัดเจนว่า1คือการจัดการศึกษาตัวเนี้ยเป็นไปตามมาตรฐาน2ก็คือมีรูปแบบที่ชัดเจนว่าไปเกิดขึ้นต่างประเทศแล้วมีกระบวนการอย่างไรนะครับในหน้าถัดไปเนี้ยก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของ Annex นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปถึงข้อ18เนี่ยจะเป็น Publication ก็คือใกล้จบการศึกษาแล้วนะครับต่อไปข้อ19เนี้ยก็จะเป็น
requirement ของ thesis ก็คือเนื่องจาก thesis เนี้ยมันจะถูกเขียนขึ้นณสถาบันที่เป็นคู่ร่วมสัญญาของเราเขาก็จะมีเราก็จะมีการระบุว่า thesis เนี้ยมี requirement อย่างไรในการมี thesis เหล่านี้นะครับแล้วก็ในกรณีที่จะต้องมีการเทียบโอนรายวิชาเพื่อเอามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาให้จำนวนหน่วยกริตครบตามหลักสูตรนะครับเช่นของเราบอกว่าเราต้องมีจำนวนหน่วยกริตทั้งหมด36หน่วยกริตก็จะต้องมีการระบุไปว่าจะมีการรูปแบบของ grading point system อย่างไรเพราะในแต่ละประเทศอาจจะมีรูปแบบของการให้เกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการกำหนดว่าในส่วนของข้อ21ในการโอนหน่วยกริตมีการเทียบโอนอย่างไรมีรายวิชาไหนรูปแบบการเทียบโอนก็ระบุไปนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้ตัวประกาศเอามาใส่เข้าไปข้อมูลเพื่อทำให้มีความชัดเจนนะครับส่วนที่สุดท้ายตัวในการที่จะจบการศึกษาก็เราก็จะมีข้อบังคับนะครับขอมาบูรพาอยู่ก็ตรงนี้เราก็จะใส่เข้าไปว่าเกณฑ์ของการจบการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างอย่างเช่นในกรณีของ thesis เนี้ยเราก็ระบุไปว่า thesis ที่จะใช้ในการจบการศึกษาก็คือสามารถนำ thesis ตรงนี้มาแสดงว่านิสิตได้ทำ thesis เรียบร้อยแล้วนะครับในระบบของมหาลัยคู่ร่วมสัญญาเพื่อเอามาเป็นหลักฐานประกอบในการจบการศึกษาหรือผลงานการตีพิมพ์ก็มีการนำเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์เพื่อประกอบการจบการศึกษานะครับในส่วนอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของการมีการศึกษาตามเวลาที่ครบถ้วนนะครับมีหน่วยกิจที่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรเพราะฉะนั้นในตัว supplementary agreement ตัวนี้ครับในตัว annex เนี้ยก็จะมีความรายละเอียดของการจัดการศึกษาที่ชัดเจนที่เราไม่ได้ดำเนินการแต่เรามีความร่วมมือเรามีการไปเป็น co-advisor นะครับอย่างกรณีของงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพาเราอาจจะมีบทบาทเป็น co-advisor นะครับที่ร่วมมีการ advice ใน thesis มีร่วมในการสอบนะครับซึ่งในบางประเทศอาจจะเป็นคณะกรรมการได้บางประเทศอาจจะเป็นเพียงผู้เข้าร่วมในการสอบก็ได้ก็คืออันนี้จะต้องมาตกลงร่วมกันในตัว annex นี้นะครับซึ่งผลงานตีพิมพ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะระบุว่านิสิตเป็นชื่อแรกนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของมหาลัยคู่ร่วมสัญญาเป็น corresponding author นะครับแล้วก็ co-advisor ของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็น co-author นะครับหรือผู้ร่วมวิจัยอื่นก็เป็น co-author แล้วก็จะระบุเข้าไปในตัวนี้เพราะฉะนั้นในการที่มี double degree ตรงนี้นะครับก็จะช่วยส่งเสริมให้หลักสูตรหรืออาจารย์ในหลักสูตรนะครับมีการทำวิจัยร่วมกันนะครับมีการที่จะตีพิมพ์นะครับโอกาสในการตีพิมพ์มากขึ้นนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นเบนฟิตที่เกิดขึ้นกับทั้งหลักสูตรเองแล้วก็นิสิตเองนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการที่จะมีเปิดโอกาสให้กับการศึกษาในโอกาสต่อๆไปนะครับซึ่งในภาพรวมสรุปนี้ขออนุญาตชี้ให้เห็นว่าเราแนวทางก็คือภาพรวมเลยก็คือเรามีการทำ MOU นะครับในระดับมหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัยที่จะให้ภาพของการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องจัดการเฉพาะหลักสูตรเท่านั้นอาจจะเป็นการจัดการอื่นๆร่วมกัน MOU นี่คือกว้างมากระดับมหาวิทยาลัยระดับที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่คราวนี้พอมี MOU แล้วเราอาจจะไปดูว่าMOU ที่ active อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับผ่านศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี้ยถ้าหลักสูตรเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยใดน่าสนใจแล้วเรามี MOU อยู่แล้วนะครับเราก็ลองมาติดต่อกับหลักสูตรของสถาบันผู้ร่วมสัญญาเนี้ยลองมาคุยกันว่าเรามี MOU อยู่มาดูหลักสูตรร่วมกันไหมนะครับอันนี้เราก็ต้องคุยกันและระหว่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพากับมหาวิทยาลัยผู้ร่วมสัญญานะครับดังนั้นปุ๊บก็จะต้องมาออกแบบหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร1เล่มซึ่งจะเป็นหลักสูตรของเราที่มีอยู่แล้วแล้วก็จะเอาไปบูรณาการร่วมกับสถาบันคู่ร่วมสัญญาหรือจะมาพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ
ออกมาเป็นหลักสูตรร่วม1เล่มคือพัฒนาร่วมกันเป็นเฉพาะ1เล่มนะครับหรือจะเป็นเรามีอยู่แล้ว1เล่มของเขาก็มีอยู่แล้ว1เล่มแล้วศาสตร์มันมีความต่อเนื่องกันมีความสอดคล้องกันสามารถใช้ศาสตร์ร่วมกันได้นะก็เป็นแบบนี้ก็คุยกันก็ได้นะครับพอคุยกันปุ๊บเราจึงต้องมาทํา MOA นะครับเพื่อระบุรายละเอียดของการจัดการศึกษาให้มีความชัดเจนว่าในการจัดการศึกษาจะมีรูปแบบที่ทั้ง2ประเทศนี้เกิดขึ้นเป็นข้อตกลงอย่างไรนะครับแล้วก็ MOA นี้ก็จะผ่านกระบวนการต่างๆในการพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำคณะนะครับคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยสภาวิชาการนะครับแล้วก็สภามหาวิทยาลัยจึงสามารถที่จะรับนิสิตนะครับเข้ามาสู่โปรแกรมนี้ได้ซึ่งในเบื้องต้นนะครับจะขออนุญาตเจ้าของหลักสูตรที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วนำมาแสดงนะครับก็คือจะมีเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับดับเบิลดีกรีนะครับก็จะมีของคณะพยาบาลก็จะเป็นการพัฒนาหลักสูตรของ Master of Nursing นะครับร่วมกับเวิร์นโจเมดิคอลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับต่อไปจะเป็นของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์นะครับก็จะเป็น Master of Engineering in Photogrammetry and Sensing ซึ่งร่วมกับ Master of Science Geoinformatics ซึ่ง Geoinformatics เนี่ยเป็นของมหาวิทยาลัยบูรพานะครับแล้วก็ของ Master of Engineering Photogrammetry and Sensing เนี่ยเป็นของอู่ฮั่น University นะครับซึ่งที่เอา Master of Engineering ขึ้นก่อนเพราะว่านิสิตจะจบการศึกษาที่อู่ฮั่นก่อนแล้วก็มาจบการศึกษาที่ไทยในเทอมสุดท้ายนะครับต่อไปก็จะเป็นหลักสูตรที่เพิ่งจะเซ็น MOU ไปนะครับจะเป็นของคณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีทางทะเลนะครับซึ่งจะเป็นหลักสูตรของ Master of Agriculture นะครับซึ่งแล้วก็ Master of เป็นสาขาเป็นสาขาของ Aquaculture Science นะครับจาก Ocean University of China นะครับแล้วก็ในส่วนของปริญญาของมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยจะเป็น Master of Science in Aquatic Science and Technology ของคณะวิทยาศาสตร์กับ Master of Science in Marine Technology นะครับของคณะเทคโนโลยีทางทะเลนะครับก็จะเป็นเบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยบูรพามีและก็ในส่วนอื่นๆอีกนะครับจะเป็นข้อมูลที่ได้ไปลองหามาก็พบว่าในส่วนของหลักสูตรที่จะสามารถดำเนินการได้นะครับที่จะเป็นที่ป๊อปปูล่าเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นทางด้านbusiness นะครับที่จะป๊อปปูล่ามากอย่างเช่นนะครับเป็น Master of Management Information System นะครับแล้วก็ Master in Business Administration ซึ่งตัวเนี้ยจะไปใช้ในเกี่ยวข้องกับ Information Technology ได้นะครับเป็น Computer Network Architect ได้นะครับหรือเป็น Master of Science in Nursing กับ Master of Business Administration นะครับในการที่จะทำเกี่ยวข้องกับ Medical and Health Service Manager นะครับ Clinical Manager Nursing Home Manager นะครับหรือเป็นด้านของ MBA กับ Master of Public Health นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการทำ Medical and Health Service Manager นะครับ Hospital Administrator แล้วก็ Pharmaceutical Project Manager นะครับมันก็มีหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยต่างๆทำดับเบิลดีกรีอยู่นะครับก็มีแนวทางที่เป็นตัวอย่างได้เยอะนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับฟังตัวการอัปเดตหลักสูตรครับท่านอาจารย์ติ้งมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไหมครับค่ะสวัสดีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มัณฑนารังสีโอภาสนะคะจริงๆท่านอาจารย์สุภสินก็ได้เล่าแล้วก็ได้เรียกว่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพแทบจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะแต่จะขออนุญาตนิดนึงอะค่ะก็เพิ่มเติมในบางส่วนนะคะว่าให้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็ว่าประเด็นอะไรบ้างที่ทำให้เราจึงต้องมี MOA นิดนึงนะคะช่วยเสริมนิดนึงขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะค่ะก็นะคะในการจัดการศึกษานะคะระดับบัณฑิตศึกษานะคะทุกคนเห็นแล้วก็ต้องเบื่อกับการที่ต้องมีหลักเกณฑ์มีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เราต้องอ้างอิงถึงแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ตามราชกิจจานุเบกษามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา2565นะคะปัจจุบันซึ่งกำหนดไว้ทุกกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนนะคะตั้งแต่
ริ่มคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเลยค่ะนะคะปริญญาโทกำหนดกรอบกว้างๆว่าสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้วพอมาดูข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาเองการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเองก็เหมือนกันค่ะข้อที่2นะคะปริญญาโทนะคะหลักสูตรปริญญาโทก็กำหนดคล้ายกันค่ะสำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมนะคะตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดทีนี้ค่ะถ้าหากว่าเราตกลงว่าเราจะทำปริญญา2ปริญญาร่วมกับสถาบัน ABC ณประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ประเทศนั้นรีควายบอกว่าคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาประกอบไปด้วยปริญญาตรีสาขา1 2 3ดังต่อไปนี้แต่ในหลักสูตรของเรากำหนดเพียงแค่ว่าปริญญาตรียกตัวอย่างเช่นBachelor of Engineering เท่านั้นแต่สาขาที่อีกประเทศหนึ่งกำหนดไว้ว่า1 2 3 4 5ได้หมดเลยแบบนี้ค่ะเราจะทำยังไงดีคะจะใช้ยังไงดีเราก็ต้องมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อที่จะเป็นแนวทางว่าเราจะใช้รูปแบบเนี้ยให้มันดำเนินการได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คือประเด็นชี้นำว่าเนี่ยค่ะเกิดจากการที่ความที่เรามีหลักสูตรในมือของเราเองและหลักสูตรที่เราจะไปจอยดีกรีกับเขาหรือจะไปทำดับเบิลดีกรีกับเขาเนี่ยอาจจะมีบางประเด็นตั้งแต่รับเข้าเลยไม่ตรงกันประเด็นถัดมาการศึกษาต่างประเทศโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เราจะไปจอยด้วยเนี่ยยิ่งถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่แรงกิ้งดีๆ requirement ด้านภาษาอังกฤษเขาจะต้องมีระบุไว้แต่ในข้อบังคับของเรายังไม่ได้บังคับนะคะว่าต้องสอบผ่านใดๆสำหรับปริญญาโทนะคะยังไม่ได้บังคับแบบนี้นั่นหมายความว่าเราจะต้องไปคุยกับมหาวิทยาลัยนั้นๆว่าเกณฑ์ภาษาอังกฤษนี่ต้องผ่านหรือเปล่าตามเกณฑ์ของเขาหรือจะไม่ต้องผ่านเพราะไม่ต้องผ่านเราก็สามารถศึกษาได้ข้อบังคับไม่ได้กำหนดเอาไว้นะคะอย่างนี้ต้องมีการเจรจาและตกลงร่วมกันค่ะอันนี้ด่านหนึ่งแล้วนะคะกับอีกอันหนึ่งที่ทุกคนเห็นแล้วก็โหทำยังไงดีแล้วก็มีบางหลักสูตรที่ทำโปรแกรม2ปริญญาแล้วเจอปัญหาค่ะการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวินัยพลค่ะเขากำหนดเอาไว้ว่าต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรแต่เรากำลังจะทำโปรแกรมร่วมกัน2ปริญญากับสถาบันต่างประเทศแล้วเราอยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยนั้นๆเสนอโปรเฟสเซอร์เพื่อมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเราปรากฏติดล็อกค่ะว่าไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรของเราก็ทำสม.08ไซอาจารย์เข้ามาเพิ่มกันเลยค่ะอย่างนี้ทุกปีที่มีอาจารย์เสนอเข้ามาใหม่ต้องมาทำสม.08ทุกปีใช่ไหมคะอย่างนี้อาจารย์สุภสินแนะนำว่ายังไงดีคะอันนี้ก็คือจะมีความยุ่งยากนะครับอย่างเช่นตัวอาจารย์ต่างประเทศเองจำนวนเลขประจำตัวประชาชนก็ไม่เท่าของเราอีกฟอร์แมตไม่ได้อีกนะครับซึ่งตรงนี้เราจึงต้องมีข้อตกลงความร่วมมือว่าเราสามารถใส่นะครับชื่อของอาจารย์ที่อยู่ในประเทศต่างๆทำเป็นตารางเลยครับก็ชื่อคุณวุฒินะครับผลงานเพื่อเป็นการแนบให้เห็นเลยว่าเนี่ยในข้อตกลงเนี้ยเราสามารถนำท่านเหล่านี้ที่มีคุณวุฒิเหล่านี้นะครับจากการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในเล่มหลักสูตรก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นข้อตกลงความร่วมมือนะที่ต้องบังคับใช้เป็นเปรียบเสมือนกฎหมายหนึ่งได้นะครับและมีอีกนะคะของเรานะคะ requirement เพียงแค่ปริญญาเอกแล้วก็มีผลงานตีพิมพ์3ในรอบ5ปีย้อนหลังแต่บางมหาวิทยาลัยแรงกิ้งเขาสูงค่ะ requirement เขามากกว่านั้นค่ะการจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้จะต้องเป็นถึง associate professor เท่านั้นแบบนี้ค่ะเราต้องมีการมาคุยร่วมกันหารือร่วมกันว่าจะจบตรงที่ qualify ของอาจารย์เหล่านั้นอย่างไรเกิดเป็น MOA ที่จะต้องเขียนในรายละเอียดว่าในโปรแกรมความร่วมมือตรงนี้เราจะกำหนดให้ท่านใดเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้ท่านใดไม่สามารถเป็นได้นะคะอันนี้คือ2ตัวอย่างนึงค่ะที่ให้เห็นว่า
ในกระบวนการจัดการศึกษาระดับอนุศึกษามีกระบวนการขั้นตอนที่อิงตามกฎกระทรวงข้อบังคับจำนวนมากและกระบวนการจัดการศึกษาเองเราจะมี2ปริญญาเราก็ต้องคุยกับคู่พาร์ทเนอร์เราว่าเขามีเกณฑ์อย่างไรเรามีเกณฑ์อย่างไรเพื่อมาจอยกันหาจุดที่เหมาะสมตรงกลางนะคะแล้วก็ทำได้หรือไม่ได้เหล่านี้เป็นไปตามที่อาจารย์สุภสินก็ได้เล่าไปแล้วคือว่ามีประกาศที่มารองรับนะคะเป็นราชกิจจาเช่นเดียวกันนะคะในการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทยว่าเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อบังคับเมื่อสักครู่นี้ว่าอาจารย์ไม่ใช่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรแต่จะมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักทำได้ไหมในประกาศฉบับนี้ระบุเอาไว้เลยว่านี่ค่ะข้อที่7นะคะกรณีเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอุตสาหกรรมไทยและต่างประเทศโดยได้ปัญญาหรือปัญญาร่วมก็แล้วแต่นะคะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายตามข้อตกลงความร่วมมือนี่แหละค่ะก็เป็นที่มาของหัวข้อในการจัดสัมมนาแล้วก็โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะว่าตัวของ MOA มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราจะใช้ในการที่จะให้การจัดการศึกษานั้นสำเร็จลุล่วงไปโดยได้รับปริญญาตามข้อตกลงความร่วมมือนี้ค่ะและในเมื่อเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการจัดหลักสูตรต่างๆนะคะตั้งแต่รับเข้าอาจจะมีเกณฑ์ที่ไม่ตรงกับเล่มหลักสูตรกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก็ดีหรืออาจารย์ผู้สอนอาจจะเป็นอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติก็ดีการจบการศึกษาเพราะฉะนั้นเหล่านี้คือผ่านกระบวนการเสมือนเป็นอีก1เล่มหลักสูตรจึงจะต้องนำเข้าเสนอบอร์ดทุกบอร์ดคล้ายๆกระบวนการเสนอหลักสูตรเช่นเดียวกันให้พิจารณาให้ความเห็นชอบตั้งแต่คณะกรรมการประจำคณะคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยนะคะสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าดำเนินการตัวนี้จะมีคำถามว่าทำไมแค่ MOA หรือ MOU ก็แล้วแต่โดยปกติเราก็ผ่านแค่บอร์ดคณะก็ได้แต่ในเมื่อเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องส่วนนี้จะต้องผ่านบอร์ดตามกระบวนการเสนอหลักสูตรค่ะขอเสริมนิดนึงนะครับโดยทั่วไปแล้ว MOU ก็จะจบแค่การกรรมการประจำคณะแล้วก็ท่านอธิการก็ส่งไปให้กองกฎศูนย์ส่งเสริมในกรณีที่เป็น MOU ต่างประเทศนะครับแล้วก็ออกกฎหมายพิจารณาแล้วท่านอธิการสามารถจะลงนามได้หลังจากนั้นเลยแต่มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าเป็น MOA เรื่องของการจัดการหลักสูตรจำเป็นที่จะต้องผ่านนะครับสภาวิชาการสภามหาวิทยาลัยก่อนที่ท่านอธิการจะลงนามได้เพราะว่ามันคือการจัดการศึกษานะครับแล้วยังจะต้องแจ้งให้กับคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาทราบด้วยว่าหลักสูตรปริญญา Double Degree เนี้ยมีการดำเนินการอย่างไรกับใครนะครับค่ะแล้วในฐานะของบัณฑิตวิไลนะคะด้วยเราก็พยายามที่จะสนับสนุนนะคะประสานกับหลักสูตรในการจัดให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการทำ MOA นะคะถ้าหากว่ามีท่านใดที่สนใจจะทำเนี่ยบัณฑิตวิไลก็ยินดีค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมในการที่จะร่าง MOA กับท่านนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคสรุปก็คือถ้ามีปัญหาในการดำเนินงานระหว่างกฎกติการะหว่าง2มหาวิทยาลัยที่มันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษเธอโรงเรียนนี้สอบอย่างนี้ลักษณะอาจารย์ตัวที่จะชนะทุกสิ่งก็คือ MOA ที่เป็น agreement ที่ถูกลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของ2สถาบันเป็นคนลงนามเพราะฉะนั้นเนี่ยในตั้งแต่เด็กเข้ามาเราจะใช้ MOA เนี่ยเป็นตัวเดินทางตั้งแต่ต้นเลยนิสิตรับเข้าจนจบออกนะครับแล้วก็คุณสมบัติอะไรต่างๆก็ตาม MOA เพราะฉะนั้นเนี่ย MOA ก็คือที่เมื่อกี้ที่บอกก็คือ MOA ชนะทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนให้มันดีเขียนให้มันครอบคลุมแล้วก็เขียนให้สามารถปฏิบัติได้นะครับประมาณนั้นเนาะนี่คือบทสรุปของวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการทำ MOA นี้เนี่ยมันก็ต้องลากมาจาก MOU ก่อนนะครับแล้วเราก็มานั่งเขียน MOA โดยการคุยกันระหว่าง2หลักสูตรว่าการเดินทางของ MOA จะเป็นยังไงแล้วก็เมื่อกี้วิทยากรก็บอกแล้วว่าฟอร์แมตของ MOA มีอะไรบ้างนะครับ
ขยายสำคัญก็คือ Enix Enix ก็จะมีหลาย chapter มีหลายบทแล้วก็จะมีบทในเรื่องของ cost structure การเข้าเรียนทุกทั้งสองสถาบันต้องเห็นชอบตามนี้นะครับพอเห็นชอบเรียบร้อยก็จัดการศึกษาโดยการเดินทางตาม MOA ที่กำหนดเอาไว้แค่นั้นเองไม่ต้องเขียนหลักสูตรใหม่นะครับโอเคนะครับน่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เบื้องหลังหลังไมค์ได้ตลอดนะครับก็ยินดีนะครับก็ถ้าไม่มีแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมรับฟังในกิจกรรมวันนี้นะครับโอกาสหน้ามีอะไรเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปนะครับ